สวัสดีครับผมโยผมจุลงแชนแนลโอเคแล้วก็วันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอนเข้าเรียน Google Classroom นะครับเวลาทุกคนอาจจะส่งการบ้านหรือทำอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ Google Classroom นะครับใช้ทางไลน์คงไม่ไอ้นี่หรอกซึ่งพี่ดอนก็หาเรื่องให้ผมทำอีกแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าวิธีเข้าเรียน Google Classroom มันไงไปกันโอเคอันดับแรกนะครับเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากครับไม่ต้องพูดทำเพลงเข้าไปใน App Store เหมือนเดิมแล้วก็มันจะมีไอ้เราก็เซิร์ชคำว่า Google Classroom นะครับเพราะว่ามันจะมีให้เราใช้เนี่ยอันเนี้ยที่ผมซูมมันเนี่ยโอเคกดเข้าไปเลยก็จะสังเกตเห็นว่า Google Classroom อ่ะอันเนี่ยครับที่ผมซูมให้กดเข้าไปดูนะครับคุณสมบัติของ Google Classroom ก็คือมันเอาไว้ส่งงานได้ทำอะไรก็ได้ครับแต่ไม่ไอ้เอาไว้ป่วนนะครับพอเราเข้ามาถึงปุ๊บก็เอาเลยครับรับมาหรือไม่ก็ต้องแบบซื้อเอาผมไม่ได้ดูเหมือนเดิมครับแล้วเนี้ยผมอ่ะซื้อมาแล้วก็ลองกดเข้าไปเลยนะครับนะกดเข้าไปเลยพอกดเข้ามาทุกคนเห็นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ก่อนอื่นนะครับมันไม่ใช่อย่างนี้นะครับคือมันต้องมี ID ของเราด้วยครับทั้ง ID iPad เลยอะไรก็ตามนะครับของโทรศัพท์เราอ่ะที่เราไปซื้อใหม่ทุกคนก็ไปหาเอาในอันนี้นะครับไอ้กล่องโทรศัพท์เราเนี่ยไม่ก็กล่อง iPad เราที่เราซื้อมานะครับพอเราได้พาสเวิร์ดเนี่ยเราก็ใส่ลงไปแล้วก็ set in log in เข้ามาใน Google Classroom ซึ่งทุกคนก็จะเห็นเลยนะครับว่าพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีงานหลายอย่างเลยครูก็จะเชิญเข้ามาบ้างถ้าผมอธิบายไม่ละเอียดอะไรก็ขออภัยนะครับไม่ก็ไปดูของช่องอื่นเอา how toคำอินอะ Google Classroom แล้วพอเราเข้ามาแล้วใช่ไหมครูก็บอกครูในซูมว่าเนี่ยเราสามารถเข้า Google Classroom แล้วนะเชิญเราเข้าด้วยเขาก็เชิญเขาก็จะเชิญเรามานะครับแล้วก็จะมีวิชาอย่างเงี้ยที่ผมเลื่อนให้ดูซึ่งเวลาครูเขาจะทำให้งานการบ้านทำอะไรก็ครูจะส่งมาทาง Google Classroomก็เข้าไปนะครับในวิชาที่เราจะที่ครูบอกว่ามันจะมีการบ้านมันจะมีการแจ้งเตือนนะครับว่าเนี่ยโพสต์งานใหม่บ้างอะไรบ้างทุกคนก็ไม่ต้องสนใจอะไรมากกดเข้าไปแล้วก็จะมีแฟ้มแบบแนบนะครับไฟล์แบบแนบกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะรอสักพักจะมีแบบนี่ขึ้นมานะครับก็จะมีตัวงานตัวหนังสืออะไรเนี่ยแหละที่ครูอ่ะเขาให้เรามอบหมายให้เราทำงานห้องนั้นให้เสร็จซึ่งผมก็เคลียร์งานเสร็จหมดแล้วไม่บางทีครูก็อาจไม่ให้เราทำงานทาง Google Classroom ก็ได้อาจจะบอกเราทางซูมว่าเนี่ยหน้านี้ทำนี้หน้านี้ทำนี้แบบฝึกหัดเนี่ยซึ่งก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับ Google Classroom ส่วนวิธีเข้านี่มันก็ง่ายเหลือเกินทำไมพี่ดอนต้องให้ผมเข้าเลยเนี่ยมีคนเข้าไม่เป็นอีกเหรอก็อย่าไปรู้เลยครับส่วนที่ใครเนี่ยอยากรู้ว่ามันเข้ายังไงเนี่ย ID ที่เราบอกที่ผมบอกไปว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยทุกคนก็ไปถามไม่ต้องไปถามหรอกครับก็แค่หา ID ของเราจากในกล่องโทรศัพท์เราอะครับมันก็จะมีใส่เอาไว้ให้หลายแบบเลยทุกคนก็กดเข้าไปนะครับแต่ต้องอายุเกิน10ปีขึ้นไปนะครับไม่รู้ทำไมก็มีประมาณนี้แหละครับโอเคผมลืมอะไรบางอย่างก็คือ
เราจะส่งงานแบบไฟล์แบบแนบยังไงก็ดูตามวิธีเลยครับขั้นแรกครับก็เข้าไปใน Google Classroom ใหม่อีกรอบหนึ่งก็นี่แหละครับ Sign in ใช่ไหมผมก็ส่งงานไปเป็นรูปนะครับที่ผมทำได้7คะแนนเต็ม10ก็ส่งไปเลยครับเนี่ยเราก็หาไอ้รูปภาพที่แบบเราแบบทำแล้วครับซึ่งเราก็ลองหารูปภาพนั้นพอเจอปุ๊บก็กดแล้วก็ต้องรอนะครับอย่ากดรัวๆ